สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจะเจอกับเรา2คนอีกแล้วเหมือนเดิมนะทูบรีวาไรตี้ออนทีวีต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะ1ช่วงเต็มอิ่มกับเรื่องราวนะคะของศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมานั่งคุยกับเราที่นี่นะตรงนี้ด้วยวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะฮะพี่โก้ได้มาออกรายการนะที่รายการนี้อะไรฮะมีแขกรับเชิญเหรอก็อยากจะเป็นศิลปินมานั่งอยู่ตรงนี้ครับว่าใช่ไหมแต่ฟังนั่งมั่งนะความรู้สึกเป็นยังไงอยากจะถามน้องอ้อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีค่ะนะครับได้ข่าวมาว่ายอดขายน้องนี่เปลี่ยนปกทุกวันเลยเหรอฮะทำไมคะพี่ก็ได้ข่าวมาว่าตากแดดแล้วสีซีดเปลี่ยนปกไม่เปลี่ยนกับที่เดิมไม่โอเคแล้วนะคะเนี่ยครับผมวันนี้เราก็มีศิลปินมาเยี่ยมเยียนรายการเราเช่นเคยใช่นะครับผมนะคะคุณก็สามารถติดตามได้นะหรือว่าใครที่อยากจะให้เราพาศิลปินคนไหนมาก็สามารถนะคะบอกกันได้เหมือนกันทักทางแฟนเพจของเราใช่ถูกต้องเราจะมีแท็กแฟนเพจ Thornberry Variety on TV ก็เข้าไปกดไลค์ให้ด้วยนะนะคะแล้วเราจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็จะมาบอกเรา90นะเพจนั้นด้วยนะคะคุยกันได้ค่ะนะคะสามารถเข้าไปที่ทาง www.thornberry.co.th นะครับ3นาทีสุกเลยครับ3นาทีสุกนี่ก็จะเล่นพวกนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเว็บไซต์นะคะ thornberry.co.th นะคะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกไปที่ทีวีออนไลน์ด้วยทีวีที่ใครๆก็อยากดูนะคะตอนนี้อะไรนะยอดไลค์ถึง500อ๋อ500ถ้าถึง500เนี่ยนะคะโปรดิวเซอร์ของเราน้องหมีเขาจะแจกของอ๋อเหรอใช่เขาจะแจกของส่วนตัวเลยจริงมั้ยเนี่ยจริงเพราะฉะนั้นรีบไปกดด่วนนะคะตอนนี้เนี่ยนะให้รีบกดนะครับเพราะว่ายอดวิวของเราเนี่ยเยอะแล้ว499แล้วจริงมั้ยเนี่ยขายได้แค่คนเดียวโอ้โหได้รางวัลจากน้องหมีไปแล้วนะครับดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนั่นแหละนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดถึงศิลปินของเราในวันนี้บ้างดีกว่านะคะศิลปินที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะใครที่ชอบแบบสไตล์เซอร์ใช่เอาเพื่อชีวิตหน่อยๆใครที่ชอบเพลงเพื่อชีวิตชอบอะไรที่มันอกหักอกหักต้องชอบศิลปินคนนี้แน่นอนนี่เลยนะฮะรู้จักสาริกาไหมสาริกาอะไรคะสาริกาเอาไปเล่นคนอื่นเลยป่ะฮะเอาไปคนอื่นเอาไว้เดี๋ยวเราเจอของจริงดีกว่าโอเคนะคะเอาไปว่าเจ้าของเพลงอะไรนะลิ้นทองสองแฉกที่สุดไซงามเองต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เชิญนั่งครับครับอย่าเพิ่งนั่งนะครับพี่ยังต้องประกอบโอ้โหขนาดนี้ขอบคุณครับเชิญเลยครับพี่ครับครับนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มาเยี่ยมเยี่ยนกันรู้สึกมาสองอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วครับแต่ยังไม่เคยครั้งที่สามนะพี่เนาะยังครับยังไม่ถึงขำจะเอาขำไปไหนเนี่ยเอาวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งยิ่งเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนมาเยี่ยมเยียนครั้งที่2แล้วรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เหมือนเดิมนะแต่วีเจคนสัมภาษณ์นี่คนใหม่คนใหม่ทั้งคู่เลยหน้าตาดีขึ้นถ้าเกิดพิธีกรคนเก่าชมผมก็พูดอย่างนี้แหละถ้าเกิดพิธีกรคนเก่าให้ชมอยู่เนี่ยก็จะนั่งน้อยใจนะครับเขาไม่ชมหรอกครับเอาล่ะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยพี่สุชัยไซงามเนี่ยก็ออกอัลบั้มมานะคะใหม่ล่าสุดแล้วก็ค่ายใหม่ด้วยก็เป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ต่อยอดมาจากลิ้นทอง2แฉกครับผมมาเดือน9แล้วก็ G String นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดผมชอบมากเลยอ่ะชอบอะไรคะ G String ชอบเพลงนี้เลยใช่ไหมเพลงสนุกที่แบบว่าอยากจะให้แฟนเพลงของเราเนี่ยคึกคักสนุกได้เต้นกันมากนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งครับครับผมจะทำมาถึงช่วงนี้หลายคนอาจจะอยากจะรู้จักพี่สุไซงามให้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขอย้อนเลยดีกว่านะฮะมาถึงย้อนเนี่ยเหรอย้อนเลยตำรวจไม่จับเลยน้องไม่ได้ขับรถมันย้อนสอนแล้วครับอันนี้ถามเพราะว่าฝากใจครับเพิ่งโดนอาทิตย์ที่แล้วหลอนเลยทีเดียวนะคะ
อันนี้ขอย้อนนิดนึงแล้วกันนะคะเส้นทางที่จะมาเป็นสู่สายงานในวันนี้เนี่ยนะฮะโรดิกิกผลาดไหมหรือว่ามีอุปสรรคขวางน้ำยังไงบ้างก็ถือว่าลำบากไม่ใช่ว่าไม่ใช่ขนาดถึงลำบากแบบว่าอุปสรรคเยอะแยะขนาดนั้นหรอกแต่ก็เป็นวิถีทางของมันผมว่ามันเป็นธรรมชาติของนักร้องศิลปินหลายคนที่ฟันฝ่ามาถ้าจะย้อนจริงๆก็คือย้อนหลังไปประมาณ10 ปี 10 ปี 11ปีจากก็จากวันนั้นก็คือจากอัลบั้มชุดแรกก็คืออยู่กับรถไฟดนตรีเป็นชุดแรกตอนนั้นก็คือแนวทางเพลงก็อาจจะดูซอฟๆแล้วก็เป็นแนวทางเพื่อชีวิตหน่อยนึงครับผมตอนนั้นก็ทำเพลงมาเรื่อยจนหมดสัญญากับรถไฟดนตรีแล้วก็ออกมาทำค่ายเพลงเองแล้วก็ตั้งค่ายเพลงชื่อว่า Army Record ก็เริ่มทำเพลงตอนนั้นก็ยังมีความเข้าใจในเรื่องเพลงน้อยอยู่ครับก็ทำเพลงมาเรื่อยๆก็ล้มลุกคลุกคลานมาสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนได้ทำเพลงลิ้นทองสองแฉกเนี่ยทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะพลิกเลยจากที่เราแบบว่าเวลาไปเล่นตามงานเนี่ยแทบจะไม่มีคนกรี๊ดกับเขาเลยเพราะงั้นเถอะพอได้ทำเพลงนี้ออกมาแฟนเพลงชอบแล้วก็เหมือนต่อยอดชีวิตเราได้แล้วก็ทำเพลงต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณแฟนเพลงมากที่ให้การตอบรับดีมากๆครับครับผมนะคะจะพูดถึงนี่เนื้อหาของเพลงคีสติงนี่น่าสนใจพี่ตอนนี้ MV เนี่ยถ่ายไปบ้างแล้วหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพิ่งจะเอาลง YouTube ไปประมาณเดือนนึงน่าเสียดายเลยอ่ะทำไมอยากจะไปเล่นเพลงนี้เป็นคีสติงขอให้ผู้ชายใส่คีสติงนะเหรอสนใจไหมคะนะคิดไว้คิดดูก่อนก็หาดูกันได้นะครับพูดแล้วก็ช่องทีวีเคเบิลต่างๆกันได้แล้วเริ่มเปิดแล้วก็แล้วครับนะคะต้องบอกเลยว่าฟีดแบ็กตอบกลับมาจากลิ้นทอง2แฉกนี้ก็ทำให้มีคนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วพอมาอยู่อาร์มี่เนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของดนตรีหรือว่าแนวเพลงหรือเปล่าเอ่ยพยายามจะทำให้มันสนุกแล้วก็ให้ดูทันสมัยกับเดิมนะครับเพราะว่าผมทำเพลงให้คนฟังในยุคปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราทำตัวเพื่อชีวิตเกินไปก็หลายๆคนอาจจะรับไม่ได้เราก็พยายามนี่แหละให้มันหลากหลายแล้วก็วาไรตี้แล้วก็ทุกคนรับได้เสพได้กับงานของผมไม่ได้ว่าเราต้องอธิบายให้เขาฟังซะจนแบบว่ายากที่จะเข้าใจทุกคนในยุคนี้ฟังเพลงของผมแล้วมีความสุขแล้วก็เข้าใจมันได้ง่ายๆผมจำคำพูดพี่เหมือนคล้ายๆพี่ศิลปินท่านใครครับพี่พี่เสกโตโซเสพผมเอาอยู่เสพยาเดี๋ยวเราไปเบรกกันสั้นสักครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะลองแบบว่านี่แค่น้ำจิ้มนะการคุยนะฮะเจาะลึกถึงพี่สุใส่งามค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะผลงานเพลงต่างๆด้วยนะคะที่ใครที่เป็นแฟนคลับพี่สุนี้ไม่ควรพลาดทูมบรีวาไรตี้ออนทีวีเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเอกเรารักเอกนะเอกก็รักแพรเหมือนกันมีเธอมีกลัวเงาไม่อายเขาเพราะเรานั้นมีเธอใจที่ได้รักเธอลืมเสมอลงเอ่ยอยู่ไม่เท่าไรจบคราวด้วยความเก่าเมื่อเธอเขาเห็นเรานั้นเป็นควายร่วมมือกันทำฉันปางตายแต่สุดท้ายก็ไปไม่พ้นจากเราขอบคุณกันพยายามทุ่มเทไม่เอามันจบแล้วทุกเรื่องทุกคราวด้วยใจเราเข้าข้างเธอแล้วไงให้เธอเสพความเหงาเมื่อใครเขาไม่เอามาเปื้อนใจให้เธอชินความเหงาเอาไว้อยู่ให้ได้ยังไงให้อยู่คนเดียว
่าเขาข้ามเธอแล้วไงให้เธอเสพความเหงาเมื่อใครเขาไม่เอามาเปื้อนใจให้เธอชินความเหงาเอาไว้อยู่ให้ได้ยังไงให้อยู่คนเดียวให้เธอชินความเหงาเอาไว้บริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระ9วัดนมัสการ9มงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหว้มังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนาน3ถิ่นดังไปกลับใน1วันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเทราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะภาคีวารีปาฏิหาริย์อิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์สามปางเดินทาง3ถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญ5มงคล5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนธนบุรีจำกัดโทร02801-3211-14สาลิกาลิ้นทองต้องแช่แทนชายจิกกินหัวใจแล้วเสือกสายไล่ส่งเสียทายาซ่อนน้ำทำให้โลกแปลกรักไม่สื่อตรงลองไปไทยนาอะไรก็หมาหมาเพลงนี้คือลิ้นทองสองแฉกนั่นเองครับผมก็เป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกับหนึ่งคนนี้เลยเป็นกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมดีมากเลยตอนที่เพลงนี้กำลังแบบว่าทุกวันนี้ก็ยังแฟนๆเพลงก็ขออยู่ตลอดได้เวลาไปเล่นตามร้านต่างก็ต้องร้องเพลงนี้อยู่แล้วอย่าว่าแต่ที่เขาขอเลยฮะที่นี่ก็ขอบ่อยถูกต้องที่ขึ้นปัจจัยที่ห้าของเราแล้วทุกคนก็ยังคงมีคนขออยู่ต่อเนื่องด้วยนะคะอ่ะมาคุยกันต่อค่ะในเบรกนี้นะคะเบรกที่สองของเราแหววๆด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่ห่างจากซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยนานไหมคะถึงจะออกซิงเกิลล่าสุดนี้ก็เกือบปีนะครับเกือบปีก็ไม่นานก็ถือว่าอยู่ในระยะที่เราทำงานกันต่อเนื่องเพลงนี้พี่แต่งเองเลยนะครับซิงเกิลใหม่แต่งเองครับแต่งเองอ๋อเป็นโปรดิวเองด้วยนะคะก็ทำดนตรีเองทุกอย่างครับอ๋อนะเยี่ยมมากก็คือทำเท่าที่เองทำได้บางทีเถอะก็คือเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าอยากจะทำให้ดนตรีมันเป็นสูตรสำเร็จกินนานของตัวเองเป็นสไตล์ของตัวเองก็เลยทำเองไม่ได้ไปจ้างใครที่เป็นนักดนตรีในห้องงานเขามาช่วยทำแต่เราก็มีเพื่อนแล้วก็ช่วยกันทำครับเป็นสไตล์เพื่อชีวิตเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไม่ใช่เพื่อชีวิตนะครับเป็นสไตล์ของผมแล้วก็ออกในสมัยใหม่บ้างก็คือไม่ได้อิงไปเพื่อชีวิตมากจนหนักเกินไปแล้วแต่ของพี่นี่ต่างของผมนะครับของพี่เขาแต่งเองร้องเองทำเองนะครับแต่คนอื่นเนี่ยเขาฟังแต่พี่ทำเองร้องเองแต่งเองฟังคนเดียวครับไม่มีใครฟังเองไม่ปล่อยอ่ะเทมมากฮาชอบเลยแล้วก็ใช้เวลาแต่ละเพลงนานไหมคะพี่กว่าจะมาเป็นเพลงที่สมบูรณ์เพลงหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแต่ละเพลงนี่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์
อารมณ์เป็นหลักเลยผมทำงานเนี่ยใช้อารมณ์เป็นหลักแล้วก็วันไหนที่มันอารมณ์มันพาไปมันจะทำงานเสร็จเรียบร้อยแบบเราพอใจจนชอบจนพอใจถือว่าเร็วนะแล้ววันไหนที่มันฟีลอารมณ์ไม่ได้แล้วทำไปก็ออกมาไม่ดีมันก็ต้องแก้ใหม่เรื่อยๆแล้วในไหนว่าเพลงนี้แต่งเองผมอยากจะถามพี่ไอตอนที่แต่งเพลงกีดสติงนี่พี่ที่มาคิดอะไรอยู่ที่มาของเพลงก็นึกถึงสาวๆที่แต่งตัวเซ็กซี่เหมือนในข่าวในอะไรต่างๆนะแล้วก็ชอบบางคนที่เขาแต่งตัวแรงนะครับผมสาวๆนี่เราเห็นแล้วเราหวั่นกันแล้วแบบคนที่ใส่จีสติงมาแล้วก็ใส่เกงยีนเนี่ยตามๆเนี่ยโหแล้วเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าอาจจะหลายๆคนนะผู้ชายบางคนไม่หวังดีแต่เราให้หวังดีแต่ก็มองนะหวังดีมาส่งร้ายแล้วมันคือแหมแล้วก็เราก็เล่นคอนเสิร์ตตอนคืนนะเราก็เห็นสาวๆก็แต่งตัวเซ็กซี่กันใหญ่เลยก็เห็นแล้วก็อยากเอามาเขียนเป็นเพลงบ้างคำว่า G-string ก็คือถือว่าเซ็กซี่นะผู้หญิงคนไหนที่เขาใส่ G-string ถือว่าเซ็กซี่แล้วก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วเป็นเหมือนเป็นคู่แข่งของดาราเกาหลีเลยนะอะไรคะพี่จียอนไงเหนือจีสติงชิดซ้ายผมเลยว่าจะเอาเนี่ยจีสติงนี่แหละมาเขียนเป็นเพลงได้เป็นเพลงนิดเด็ดที่มาแต่ก็เป็นเพลงอกหักนะแต่ว่าอยากให้มันสนุกอยากให้มันสนุกก็คือคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนที่คบกันแล้วอยู่ไม่กันนิดเดียวก็เลิกกันแล้วนี่ก็คือพวกพบกันหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยมันเลิกกันแล้วเรายุคเนี้ยเราต้องเปลี่ยนเอาเป็นจีสติงยังไม่ทันยางก็ทิ้งกันซะละอย่างเงี้ยก็เลิกกันซะละก็เอามาเปรียบเปรยอย่างนั้นนะครับแต่ยุคนี้ไม่ต้องกลัวหม้อข้าวไม่ทันดำเพราะว่าเราใช้หม้อถุงไฟฟ้าแล้วใช่ไหมมีคนดำนะไม่รู้จะเล่นต่อยังไงไม่รู้จะเล่นต่อยังไงกูแบบกูเงียบแล้วกูอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะมุกเขาจะแบบว่ามาเป็นละลอกแต่มุกระวังตัวมุกผมจะไม่ขำวันนี้อาจจะกลับไปบ้านแล้วค่อยขำโอ้มันเล่นมุกนี้ขำแอบขำคนเดียวไปที่ออกที่บ้านแล้วค่อยขำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พอในส่วนของค่ายเพลงที่เราทำเองอย่างเงี้ยนะคะมีอุปสรรคนะคะหรือว่ามีความยากง่ายยังไงเครียดหรือเปล่าเออตอนนี้ถ้าอุปสรรคนี่ก็คือทุนน้อยว่างั้นเถอะอันนี้พูดตรงไปตรงมาคือค่ายเล็กก็ทุนน้อยแต่สิ่งที่ได้มาคือเราตัดสินใจเองทุกอย่างฉะนั้นแล้วมันจะไม่ช้าในการที่จะทำอะไรหลายอย่างเพราะไม่เหมือนกับค่ายใหญ่ต้องปรึกษาหลายฝ่ายใช่ไหมแต่อันนี้เป็นค่ายเราตัดสินใจเองเราใหญ่ที่สุดไม่มีใครมาเลี้ยงเราได้เราเห็นว่าตรงนี้ดีแล้วก็ทำแล้วงานจะเร็วแต่แน่นอนสื่อเราก็น้อยตามไปด้วยแต่มันเป็นความสุขนะได้บริหารงานเองได้ทำงานเองทุกอย่างทุกขั้นตอนมันก็เลือกเราได้อย่างเสียอย่างตอนนี้พี่แบบคิดอยากจะปั้นดาวมั้งนี่ครับเออนักร้องเบอร์ต่อไปเบอร์2ในค่ายทุกวันนี้ก็มีศิลปินหลายน้องๆหลังนี่เอาเทปมาเสนอค่ายผมนี่เยอะมากเลยนะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นทางเลือกค่ายเล็กๆตรงนี้แต่ก็อยากจะทำงานให้กับทุกคนนั่นแหละแล้วก็การมองหลายๆคนอยู่ว่าแนวทางทิศทางเพลงตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าเราก็เปิดค่ายมานานแล้วถ้าจะมีศิลปินที่เราจะต้องผลิตออกมาบ้างละตอนที่นั่งดูอยู่ครับว่าว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าแบบสไตล์ผมนี่ต้องเป็นแนวเพลงแบบไหนน่าจะเคป๊อปโอ้โหเกาหลีเลยเหรอพี่ขายชอบความเนี่ยโตเราก็ตกใจนี่ผมกลัวแล้วนะนี่ก็แบบว่ากำลังอึ้งอยู่นะคะพี่เคป๊อปเป็นเลยทีเดียวนะคะแล้วเรามีการแบบว่าวางคอนเซ็ปต์หรือว่าต้องระบุไหมว่าศิลปินที่จะมาอยู่ค่ายเราต้องเป็นเพลงแนวนี้เท่านั้นต้องอะไรอย่างนี้ค่ะมันอยู่ที่ทัศนคตินะในการทำเพลงเนี่ยว่านี่ผมจะบอกให้ว่า คนที่เก่งกว่าผมเยอะแยะ เล่นดนตรีเก่งแต่งเพลงเก่งเยอะแยะแต่ทัศนคติในการที่จะทำงานมันก็ไปในทางเดียวกันมันไม่ไปที่ทางเดียวกันแล้วก็คิดคนละแบบบางทีคิดเรื่องธุรกิจมากเกินไปมันเลยทำให้เครียดแล้วไม่มีความสุขศิลปะเสียงเพลงนี่ถ้าไปอิงธุรกิจเกินไปในงานมันจะเครียดแล้วก็ไม่มีธรรมชาติของความเป็นศิลปะฉะนั้นแล้วการทำศิลปะนี่ก็ต้องควบคู่ไปเลยธุรกิจแต่ว่าเราก็ต้องอย่าไปอิงกับเรื่องการเงินมากเกินไปนะมันจะผิดธรรมชาติของการเพลงมันต้องออกมาจากข้างในอาจารย์ไม่ใช่ตัวจริงจะพูดกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของพี่สุไสงามอดใจรอสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับ
เสลือเกิน